กลับมาติดตามช่วงแรกของรายการนะครับไปดูเทรนด์ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีกันมีข่าวของ LG นะครับที่มั่นใจว่าจะสามารถขาย LG G3 รุ่นใหม่ล่าสุดได้มากกว่า LG G2 ถึง3เท่าครับAIS โชว์ Future Cube หวังนักพัฒนานำไปต่อยอด AIS โชว์นวัตกรรมการสื่อสารยุคใหม่ภายใน Future Cube แห่งแรกบนโลกหวังนักพัฒนานำไปต่อยอดคิดค้นแอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารในอนาคตหลังลงทุนระบบไปกว่า60ล้านบาทก่อนนำไปจัดแสดงต่อในต่างประเทศนายสมชายเลิศสุทธิวงศ์หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาดบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือ AIS บอกว่าแนวคิดของ Future Cube คือการนำเทคโนโลยีมาช่วยเชื่อมโยงการสื่อสารระยะไกลให้เสมือนอยู่ภายในที่แห่งเดียวกันถือเป็นรถแมปการสื่อสารในโลกอนาคตอันใกล้และยังเป็นแนวทางให้กับนักพัฒนาคิดค้นแอปพลิเคชันจากแนวคิดดังกล่าวไปพัฒนาต่อยอดรวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ภายในองค์กรโดย Future Cube ถือเป็นความร่วมมือระหว่าง AIS กับ Singtel และทีม International Vendors อย่าง EON Reality, Human Media Lab และ Base Effect โดยนำเทรนด์ของ Immersive Experience มานำเสนอให้ลูกค้าได้สัมผัสกับประสบการณ์สื่อสารแปลกใหม่นายประพนาลีละพนังรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาดให้ข้อมูลเสริมว่าภายใน Future Cube เป็นการผสาน3เทคโนโลยีเข้าด้วยกันประกอบด้วย1 Telehuman ซึ่งเป็น 3D Video Conference Systemเทคโนโลยีที่ประมวลผลการทำงานจากกล้อง 3D ซึ่งจะจับภาพและฉายภาพผู้เล่นออกมาในรูปแบบ3มิติที่ผู้ใช้ทั้ง2มองเห็นกันเสมือนอยู่ข้างกัน2 Immersive Cube ผสานการทำงานกับกล้อง 3D และสร้างสิ่งแวดล้อมเสมือนจริงออกมาในรูปแบบ3มิติที่จะทำให้ผู้เล่นมองเห็นมุมมองที่เสมือนจริงในทุกมุมมองทุกองศาซึ่งเป็นเทคโนโลยีชิ้นเดียวกันกับที่ใช้ในการสร้างภาพยนตร์ชื่อดังในฮอลลีวูดและ3 Multi Sensing Integration เทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาขึ้นสำหรับ AIS Future Cube โดยเฉพาะทำหน้าที่เชื่อมโยงการสื่อสารจากเทคโนโลยีทั้ง2ส่วนโดยจะทำให้คู่สนทนาสามารถสื่อสารผ่านทางภาพและเสียงได้อย่างเสมือนจริง AIS Future Cube จะเปิดให้คนไทยทุกคนได้เข้ามาลองใช้งานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นณบริเวณ Future Experience ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณ Future Experience Zone ณ AIS Flagship Store ชั้น4ศูนย์การค้า Central World ครับ LG มั่นใจยอดขายสมาร์ทโฟนรุ่น G3 เพิ่มจากรุ่น G2 ถึง3เท่าช่วยดึงส่วนแบ่งตลาดในระดับราคา 15,000 บาทถึงประมาณ 20,000 บาทให้เพิ่มขึ้นเท่าตัวจากปัจจุบันอยู่ที่ราว 8% ส่วนในตลาดรวมโทรศัพท์มือถือมีส่วนแบ่งเพียง 1.5% และวางเป้าหมายระยะยาวในการเพิ่มแชร์ให้เกิน 10% ให้เร็วที่สุดนายเจคควอนผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือบริษัท LG Electronics ประเทศไทยจำกัดบอกว่าจุดที่ LG มั่นใจว่าผู้บริโภคจะให้การตอบรับกับ LG G3 คือในแง่ของประสิทธิภาพและการใช้งานที่ง่ายเหมาะกับรูปแบบการใช้งานในชีวิตประจำวันทั้งยังเชื่อว่าจะสามารถจำหน่าย G3 ในช่วงแรกได้มากกว่าที่ขาย G2 ในช่วงปีที่ผ่านมาถึง3เท่าตัวโดยข้อมูลจาก GFK ล่าสุดระบุว่า LG มีส่วนแบ่งในตลาดโทรศัพท์มือถือราว 1.5% อยู่ราวๆอันดับ6ในตลาดแต่ถ้ามองเฉพาะในช่วงระดับราคา 15,000 ถึง 20,000 บาทจะมีส่วนแบ่งในกลุ่มนี้ราว 8% อยู่ที่อันดับ3ซึ่งในช่วงครึ่งปีหลังเมื่อ LG เริ่มวางจำหน่ายเชื่อว่าจะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งในช่วงระดับราคาดังกล่าวได้เท่าตัวไม่นับรวมกับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตรุ่นอื่นที่จะทยอยเข้ามาวางจำหน่ายเพิ่มในอนาคตเป้าหมายหลักของกลุ่มผลิตภัณฑ์มือถือคือการมีส่วนแบ่งในตลาดมากกว่า 10% แม้ว่าจะยังไม่สามารถกำหนดช่วงเวลาได้แต่เชื่อว่าถ้าเป็นไปตามที่คาดการไว้น่าจะไม่เกิน 2-3 ปีเพราะถือเป็นช่วงที่ตลาดกำลังมีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูงจากปัจจัยหลักคือการเปลี่ยนผ่านเครื่องจาก 2G สู่ 3G และ 4G อย่างไรก็ตามตลาดสมาร์ทโฟนที่ LG ให้ความสำคัญจะอยู่ที่กลุ่มระดับกลางและบนเป็นหลักโดยสัดส่วนปัจจุบันจะอยู่ที่ 50-50% และคาดว่าในสิ้นปีจะเปลี่ยนเป็น 40%-60% ในส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทโฟนที่ระดับราคาต่ำกว่า 3,000 บาทมองว่าไม่คุ้มค่าที่จะลงไปแข่งขันด้วยแม้ว่าปริมาณในตลาดรวมจะค่อนข้างมากนายอลงกรชูจิตรองกรรมการผู้จัดการ LG ให้ข้อมูลเพิ่มว่าตอนนี้พฤติกรรมผู้บริโภคเริ่มกลับมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นหลังจากวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากผู้บริโภคมั่นใจจะใช้เงินมากขึ้นทำให้ทุกผลิตภัณฑ์ยอดขายเพิ่มขึ้นส่งผลให้เชื่อว่าภาพรวมในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าจะสามารถเติบโตได้ไม่ต่ำกว่า 8% เช่นเดียวกับในตลาดสมาร์ทโฟนที่จะมีอัตราการเติบโตไม่ต่ำกว่า 10%
สำหรับ LG G3 ที่นำเข้ามาวางจำหน่ายในประเทศไทยจะเป็นรุ่นที่ใช้หน่วยประมวลผล Quad Core 2.5 GHz RAM 2 GB พื้นที่เก็บข้อมูล16 GB รองรับการเชื่อมต่อ 3G 4G พร้อมดึงจุดเด่นของหน้าจอ 5.5 นิ้วความละเอียด Quad HD ระบบกล้องที่ใช้เลเซอร์โฟกัสและฟังก์ชันการสัมผัสหน้าจอเพื่อล็อกและสั่งงานต่างๆมาเพิ่มความน่าสนใจพักสักครู่นะครับช่วงหน้าดีโชว์เคสจะกลับมาพร้อมกับการรีวิว LG G3 ครับ